วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Night นะครับติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 5:15 นาทีทางช่อง True for You ครับวันนี้อยู่กับพี่ฟุกและก็น้องแตงนะฮะครับผมพี่ฟุกสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ของฟุตบอล UEFA Champions League กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะฮะฟุตบอลนี้สำคัญมากๆนะเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยคือจริงๆแล้วในแต่ละกลุ่มเริ่มจะเห็นภาพกันมั้งแต่เกมนัดที่5แล้วว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบบ้างแต่ว่าไอ้โฟกัสเนี่ยคงไปอยู่ที่ทีมจากเกาะอังกฤษใช่เพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าพูดถึงฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ต้องทีมจากอังกฤษเนี่ยคือจะอินเป็นพิเศษแล้วกันนะแต่อย่างพวกเรอัลมาดริดบาร์ซ่าผมก็ทราบว่าเชียร์แต่ว่าถ้าอินในสายเลือดเลยเนี่ยน่าจะเป็นบอลอังกฤษนะของพี่เนี่ยอินมากๆคือแมนซิตี้เพราะว่าตอนนั้นที่จำได้ว่ามีเยาวชนของประเทศไทยไปซ้อมอยู่แมนซิตี้พี่ชอบมากพูดถึงผมหรือเปล่าฮะนี่ผมสถิตินะฮะผมยิง2ลูกนะฮะจริงป่ะจริงมาโทแต่เป็นเยาวชน15ปีแล้วตอนนี้แมนซิตี้เป็นทีมเดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมจากกองเกรดนะแต่ก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะทุกวันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่มีอะไรเลยมีแต่อดีตให้พูดถึงนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเขาทำได้ดีไหมใน UEFA Champions League ใช้ได้คือถ้าพูดถึงแมนซิตี้เนี่ยคือแตงเป็นนักฟุตบอลเก่าแตงก็น่าจะเข้าใจเวลาสมมติว่าแมนซิตี้ก่อนเนี่ยในลีกในพรีเมียร์ลีกเป็นเตอร์อยู่แล้วผลงานในช่วง 3-4 ปีหลังมาเด่นมากแต่ในช่วง 3-4 ปีหลังที่ได้เข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาเรื่องของการเจอเกมของฟุตบอลยุโรปครับซิตี้เองก็ไม่บางฤดูกาลไม่ถึงขั้นว่าเจอทีมที่ยากมากนักแต่ก็เอาตัวรอดไม่ได้ผ่านไม่ได้แมนซี่มีบทเรียนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะในลีกEnglish Premier League เนี่ยนะเขาก็ดูดีแล้วก็แทบจะเหนือกว่าทุกทีมด้วยซ้ำนะแต่พอไป UEFA Champions Leagueแมนยูจะทำได้ดีกว่าเชลซีจะทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลหรือว่ามันคือประสบการณ์มันคือเรื่องประสบการณ์จะมี2ทีมที่คล้ายกันที่เราคุ้นกัน1แมนซิตี้2บอสเซียดอร์ทมุนดอร์ทมุนในช่วงของเจอร์เกนคล็อปเนี่ยเล่นในบอลทั่วยุโรปปีแล้วปีเล่ายังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเท่าที่ควรเหมือนที่ตอนที่เด่นแล้วคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ก็ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันคือมาเล่นในบอลยุโรปแล้วมีปัญหาแต่ปีนี้ซิตี้คือมาแบบแกร่งแล้ว คือตัวโตแล้วรู้แล้วว่าฟุตบอลยุโรปเล่นยังไงอะไรแบบนี้ใช้เวลาเยอะนะเยอะหลายปีนะอาจจะแมนซิตี้เราผ่านไปแล้วอ่ะก็เข้าไปแล้วนะฮะเจอใครก็สบายตอนนี้นะฮะแต่ทีมที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยนะแมนยูแมนยูนี่คือแบบถ้าหายใจแรงหน่อยคือตกรอบเลยคืออย่างนั้นเลยเหรอต้องหายใจเบาๆอยู่กับปัจจุบันนะฮะคุณอย่าอยู่อนาคตอาร์เซนอลอาร์เซนอลไอ้นี่ก็เอานี่โอ้โหหนักกว่าเพื่อนเลยเหมือนอยู่บนเตียงห้อง ICU แล้วครับอาร์เซนอลแต่ว่าถ้ามันมีพลิกผันปุ๊บฟื้นเลยนะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเชลซีเชลซีพอได้พอนัดสุดท้ายเนี่ยเล่นในบ้านเจอปอร์โตครับเชลซีเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่ามีปัญหาก่อนเพื่อนนะโอ้โหจะไปนี่ไปแหละสุดท้ายเนี่ยปอร์โตไปสะดุดแข้งสะดุดขาตัวเองทำให้เชลซีนัดสุดท้ายเนี่ยตัดกับปอร์โตแล้วเชลซีจริงๆก็แค่เสมอก็พอไหวแล้วเราเล่นในบ้านของเชลซีด้วยแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ที่คนเขาวิจารณ์และพูดถึงทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือแมนยูแมนยูนะสุดท้ายเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปนัดรองสุดท้ายเลยกับ PSV คือมงพิสุทธิ์เอาจริงๆทำไมแมนยูถึงมันแย่ขนาดนี้ในพรีเมียร์ลีกเราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันแย่อยู่แล้วนะฮะเอาในยูฟ่าแย่เลยเหรอใครจะบอกว่าแมนยูเล่นดีผมถามหน่อยต่อให้แฟนแมนยู10คนผมว่าต้องมีเกิน6คนอะที่บอกว่าแมนยูห่วยอะเท่าที่คุยกับหลายๆท่านในพี่ๆที่อยู่ในวงการสื่อนะก็ถามว่าโอ้โหทำไมแมนยูถามนะพยายามเปรียบเทียบว่าแมนยูเป็นยังไงลิเวอร์พูลเป็นยังไงทำไมเป็นยังไงทำไมลิเวอร์พูลถึงมีช่วงที่แบบมีเกมที่มันดีขึ้นนะแม้ว่าจะมีแพ้นะล่าสุดลิเวอร์พูลนี่จัดเลยนะจัดว่าดีเหรอจัดให้กับนิวคาสเซิลเนี่ย ลิเวอร์พูลว่าไว้ก่อนคืออย่างแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าแฟนแมนยูก็ต้องอดทนเนี่ยในเมื่อคุณได้โค้ชที่เขามีปรัชญาแบบนี้ที่เราพูดกันในเชิงปรัชญาเลยนะปรัชญาการทีมในเรื่องของการเน้นผลเนี่ยเน้นผลเน้นสกอร์ถามว่าแมนยูเสียประตูไหมไม่ยิงได้ไหมก็ไม่แต่ว่าเป็นทีมที่มีทรงมีรูปแบบในแบบปรัชญาที่หลุยส์ฟานกาลวางไว้เพียงแต่ว่ามันขัดใจกับแฟนแมนยูที่อยู่กับเกมเอนเตอร์เทนของเซอร์เล็กซ์มาตลอดอะไรแบบเนี้ยเอาก็ฟุตบอลเอาพูดถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าไม่ได้ลวกสวยอะไรเลยก็คือฟุตบอลเขาเข้ามาดูเพื่อเอาความสนุกก็นั่นสิใครจะมานั่งดูดีใจเลยมี3แต้มแต่เล่นโคตรน่าเบื่อเลยก็ไม่เอาสิอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ขอให้มี3แต้มก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอดูเส้นทางนี้ได้มั้ยถ้าเขาอยากจะไปหรือว่าอาร์เซนอลเชลซีอยากจะไปต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูเส้นทางเลยแต่ว่าวันนี้ขอเน้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ทีมเนี่ยแข่งวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูก่อนเลยครับเดินทางเข้าสู่เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
สำหรับศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2015-2016 ค่ำคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องลุ้นระทึกในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หลังสถานการณ์เวลานี้ยังมีโอกาสทั้งเข้ารอบและตกรอบในเวลาเดียวกันหลังคืนสู่เส้นทางถ้วยบิ๊กเอียร์อีกครั้งด้วยการฝ่าฟันมาตั้งแต่รอบเพลย์ออฟแมนยูภายใต้การคุมทัพของหลุยฟานเก่าดูจะเส้นทางไม่สดใสแม้ว่าหากดูจากทีมร่วมสาย B ทั้งวอล์ฟบวก PSV Eindhoven และ CSKA Moscow ดูแล้วไม่น่าเป็นงานยากของเหล่า Red Army ทว่าหลังประเดิมรอบแบ่งกลุ่มด้วยการแพ้ PSV Eindhoven ตั้งแต่เกมแรกทำให้สถานการณ์ของปีศาจแดงกลับต้องดิ้นรนอย่างหนักและเมื่อผ่านไป5นัดแมนยูพกสถิติชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงได้5เสีย4ประตูมีอยู่8คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มโดยการมีแต้มตามหลังจากฝูงวอล์ฟบวก1คะแนนและมีแต้มนำหน้า PSV อันดับ3อยู่1คะแนนเช่นเดียวกันโดยนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มค่ำคืนนี้แมนยูมีคิวออกไปเยือนวอล์ฟบวกที่เยอรมนีซึ่งหากหวังการันตีเข้ารอบแบบไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจทีมของฟานเก่าจะต้องบุกเอาชนะวอล์ฟบวกสถานเดียวแต่หากหลุดเสมอหรือแพ้ขึ้นมาแล้วผลอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเดียวกันไม่เป็นใจอาทิ PSV สามารถเอาชนะ CSKA ได้นั่นหมายความว่าแมนยูจะกระเด็นตกรอบไปเล่นถ้วยยูโรป้าลีกทันทีและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของปีศาจแดงที่รายการ Sport Night สรุปให้ได้รับทราบกันก่อนที่จะลงสนามเกมชี้ชะตาค่ำคืนนี้เวลา 2:45 นตามเวลาประเทศไทยโอ้โหผมสรุปให้เลยว่าต้องชนะใช่คือถ้าเสมอเอาง่ายๆมันไหนเงื่อนไขเขาไม่แพ้ CSK Moscow หรอกเล่นในบ้านด้วยใช่เล่นในบ้านด้วยแล้วแมนยูเล่นเป็นเกมเยือนไงคนทั้งโลกก็เลยมองว่าโอ้โหมันเป็นไม่เข้ามันมีโอกาสจะร่วงคือหายใจแรงร่วงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทราบไหมครับว่าหลุยฟันเขาพูดว่าไงพูดว่าไงฮะเราก็เคยชนะเขามาแล้วนี่ก็ลองดูโอ้โหพูดซะเอาอยากจะเอาหนังกระติกดีดคางลุงเขาจริงๆเลยแต่ด้วยสติข่มไงด้วยสติแมนยูข่มไงข่มยังไงฮะข่มเยอะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าไหมล่ะโอ้โหคือจะว่าชนะตลอดเลยก็ค่อนข้างข่มก็ข้างข่มค่อนข้างอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงดีกว่าว่าแมนยูนะฮะจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าคืนนี้ได้รู้กันนะฮะเดี๋ยวกลับมากับสปอร์ตไนท์ฮะกลับมาต่อกับรายการ Sport Night นะครับโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยนี่คุณกลับมาทำงานเขาจะเข้ารายการแล้ววิวดีมากเลยอะวิวดีเหรอฮะถามจริงๆว่ามีวิวใช่ไหมฮะคือถามมองเห็นข้างนอกเหรออยากจะให้แบบปุ๊บตัดมาแล้วเขียวทั้งรายการเลยโอ้วิวดีมากเลยอะถ้าพี่เล่นอย่างนี้นะขออนุญาตท่านผู้ชมนะทำไมฮะเรามีเทคโนโลยีเราต้องใช้นะครับครับผมก็จะเดินไปนะฮะแล้วก็จะใช้เหมือนกันนะได้ฮะอะไรนี่ก็ตามมานะฮะตามมาเรามีของเล่นนะฮะนี่ผมนี่นะฮะจะวางหมากแมนยูจะเล่นยังไงนะฮะนี่หรือว่าจะประตูออกมาเล่นตรงนี้เลยประตูนี่มาเล่นกลางสนามเลยนะฮะหรือว่าจะขึ้นไปเลยอย่าหลุดเยอะฮะอย่าหลุดเยอะครับผมโอ้โหขึ้นอย่างนี้เลยเป็นไงล่ะฮะนี่ปัดสนุกไหมฮะงั้นเดี๋ยวผมขอพอแล้วกลับมาที่กลับไปนั่งเล็งไว้หลายทีแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่มาเนี่ยอยากจะเล่นโต๊ะพูมากเลยอ๋อมีโต๊ะพูด้วยใช่ไหมโต๊ะพูอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานเราเตรียมตัวนิดนึงนะท่านผู้ชมนะผมจะเอามาเลยฮะจูราสสิกไงนี่งับเลยฮะพอเถอะรายการเราเตะอะไรก็ได้ฮะทำรายการเถอะพ่อ CG Visual ครับผมเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะนอกเรื่องสนานนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอล์ฟบวกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฮะต้องพูดถึงสถานการณ์ของกลุ่มนี้กันก่อนครับคือกลุ่มนี้เนี่ยวอล์ฟบวกมี9แต้มแมนยูมี8 PSV มี7ครับ CSK มี4ก็คือตัดทิ้งไปตอนนี้ก็เหลือ3ก็คือวอล์ฟบวกแมนยู9 8 7อ่ะวอล์ฟบวกแมนยูแล้วก็ PSV แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ย
คือ9แต้มถ้าแมนยูเสมอนะครับถ้าแมนยูเสมออย่างที่บอกไปเนี่ยปึ๊บเสร็จมันจะแต้มมันไม่ได้แล้วเดี๋ยว PSV ชนะแน่นอนนะครับแต่เมื่อกี้เราก็ทราบกันไปแล้วเรื่องตรงนี้แมนยูมีสถานการณ์เดียวคือถ้าคุณจะเข้ารอบคุณชนะจบเลยไม่อยากคิดเงื่อนไขอื่นไม่ต้องไปคิดคือชนะปุ๊บแล้วมันจะจบครับแต่ถ้าเสมอขึ้นมาต้องไปโอ้ถ้าเกิด PSV ชนะมันจะมีปัญหาอีกไม่มีทางดูปากน้องโมนะฮะไม่มีทางนะไม่มีทางที่แมนยูจะเข้ารอบฮะถ้าไม่ชนะเฮ้ยนี่คุณให้กำลังใจแมนยูจริงป่ะเนี่ยคุณพงศ์คุณต้องเอาความจริงมาคุณทำทีมไม่ดีแล้วคุณก็มาหวังทีมอื่นให้ช่วยคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยตัวเองนะฮะคุณต้องช่วยไม่ใช่ว่าให้ทีมอื่นมาชนะแล้วคุณจะเข้ารอบมันไม่เหมือนที่พอสโคด่าเขาไงแมนยูจะได้แชมป์ปีนี้ต้องทำไงรู้ป่ะต้องทำไงให้แมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลแพ้มันหมดเลยนะลิเวอร์พูลแพ้หมดเลยเขาก็มีสะดุดเยอะแล้วก็คือเอาง่ายๆเขาด่าว่าแมนยูเนี่ยมันต้องทำเองไม่ได้อะนะฮะครับอ่ะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยเจอกับวอฟบวกผมบอกวอฟบวกก่อนดีกว่าวอฟบวกเนี่ยมีนักเตะหลายแข็งแกร่งนะครับดานเต้กองหลังนะและมีครูเซ่นะฮะแล้วก็มีทางด้านของอาจจะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าบาสโตสบาสโตสหัวหน้าตัวเป้าคุณบอกว่าเขาสักกระเบื่อทำไมเผาผมอย่างนี้เนี่ยไม่แต่เขายิงไป7ลูกนะคือผมไม่ค่อยชอบสูตรหน้าสไตล์นี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเกมที่ผมพากแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีบทบาทอ่ะอ๋อแต่ยิงได้อันนี้ก็ยิงได้แต่เกมที่พี่พากมันไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเลยอ่ะแต่คนที่เด่นเนี่ยที่ชอบอ่ะใครอยู่เล่นแด็กซ์เลอร์อ๋อที่เล่นมิดฟิลด์ป่ะฮะเล่นพวกมิดฟิลด์เกมรุกที่เหมือนกับว่าที่เขาขายเควินเดบรอยน์น่ะเควินเดบรอยน์แล้วก็เอาคนนี้มาแทนเอาคนนี้มาแทนคือเนี่ยคือดาวรุ่งของวงการฟุตบอลเยอรมันก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเก้ปั้นขึ้นมาครับพอปั้นขึ้นมาแล้วมันก็มีการสลับเก้าอี้ดนตรีว่าง่ายๆคือพอเดบรอยน์พอแมนซิตี้ดึงเอาเดบรอยน์ไปใช่ไหมครับตำแหน่งคนนี้มันว่างแล้วนี่เป็นดีลที่ถือว่าดีลที่น่าสนใจจริงๆก็ตามเด็กคนนี้มา 3-4 ปีแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งว่าตอนนี้ถือว่าแจ้งเกิดพอสมควรแล้วกับชาวเก้คราวนี้ดูสีเสื้อใหม่กับวอฟบวกมันจะไปขนาดไหนอะไรแบบนี้แต่ในลีกวอฟบวกก็2นัดล่าสุดนะฮะก็มีแค่แต้มเดียวสะดุดไม่ถึงประเด็นแต่ว่าก่อนหน้านี้โอเคอาจจะชนะมาเยอะหน่อย6-0อะไรเงี้ยฮะแต่ว่านี่คนนี้ผลงานก็ไม่ค่อยได้ดีอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่คนนี้นี่ถือว่าจะเป็นตัวหลักเลยชอบส่วนตัวคือถือว่าเป็นดาวรุ่งที่อนาคตไกลแล้วก็น่าจะมารับช่วงต่อจากพวกเกมรุกของทีมชาติเยอรมันได้อาจจะมาต่อยอดของโทมัสมูลเลอร์ต่อยอดใครต่อยอดได้อีกหลายคนที่จะพวกลากเลื้อยดีแหละว่าง่ายๆครับถ้างั้นนี่เดี๋ยวเชิญเข้ามาหน่อยได้ไหมครับผมอยากเจอตัวเป็นๆของเดสเลอร์เชิญครับจัดไปอ่ะเชิญมาเลยดีกว่าฮะเดสเลอร์ฮะมาหน่อยดีดนิ้วฮะปั๊บปั๊บมาสิมาสิอันนี้ไงมาแล้วมันขึ้นเครื่องมาช้าโอเคเครื่องดีเลยดูสถิติอ่นี่ฮะคืออายุ22 22ให้พี่เห็นตั้งแต่ประมาณสัก17 18อ่ะ 3-4 ปีที่แล้วสูงเหมือนกันนะฮะ187โอ้โหค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ลงสนามไปเนี่ย281นาทีนะฮะแล้วก็ยิงไป1ประตูฮะสถิติผ่านบอลนี่ 88% ใช่จุดเด่นของเจ้าตัวคือการเครียดเกมรุกให้กับวอฟสวงครับแล้วก็เป็นพวกลากกินตัวได้ดีหาช่องได้จ่ายบอลน่ากลัวครับโอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือทางด้านของเดสเลอร์นะฮะสายเบอร์10ให้ท่านผู้ชมจับตาดูไว้เลยนะฮะถ้าใครดูเกมนี้เนี่ยเบอร์10ดูไว้เลยว่าจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่คนนี้ใช่ได้ใช่ได้นะฮะแล้วก็จับตาดูที่บาสโดสุดหน้าในดวงใจของผมก็ถ้าเดสเลอร์เล่นได้บาสโดก็จะมีสกอร์โอ้โหนี่ฟันธงอย่างนี้เห็นภาพนะคือมีคนจ่ายให้ใช่ถูกต้องวิ่งทางถูกยิงประตูได้ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่มาดูทีมของผมบ้างดีกว่าเชิญครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมขอเชิญมาก่อนเลยเมื่อกี้ผ่านบอลกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะผ่านบอล 88% เฉยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่าอะไรแมนยูเนี่ยปรัชญาของหลุยส์ฟันเกาเนี่ยบอกว่าการผ่านบอล นี้เป็นจุดเด่นจุดเด่นเลยใช่ไหมดังนั้นต้องเยอะกว่า88นะน้อยกว่าเยอะเอาเชิญแด็กเซอร์ไปก่อนได้ไหมกลับสิกลับไปแด็กเซอร์นี่ไม่ยอมกลับบ้าน แมนยูมาครับผมจะเชิญนักเตะคนนี้เขาบอกว่าเกมนี้จะทำประตูได้สื่ออังกฤษ BBC News บอกว่าเขาจะยิงประตูได้เกมนี้พูดถึงเงื่อนไขก่อนเกมนี้เนี่ยเช็คข่าวล่าสุดรูนี่เจ็บครับไม่มีชื่อครับมอร์แกนชไนเดอร์ลินก็เจ็บจะเหลือใครเนาะก็เหลือมาร์กเจลนะฮะเหรอแล้วจะเหลือใครอีกแล้วฮะเหลือลินการ์ดเนี่ยฮะเจสซี่ลินการ์ดคุณไม่ได้ดูแมตช์ล่าสุดที่เสมอมาพี่ชอบนะมันเล่นดีมากลินการ์ดแต่ดีอยู่10นาทีครับที่เหลือห่วยอ่ะคุณจะเชิญใครมาเอาบักเจียวมาดีกว่านะฮะมาเลยมาบักเจียวมานี่ขึ้นมาเลยเอาไปดิบักเจียวโอ้โห
ฮะอาแล้วฮะครับดูอายุก็โดดเด่นกว่าแล้ว19ปีแล้วเด็กกว่าฮะนะฮะสูง181อาจจะเตี้ยกว่าหน่อยครับนะครับแล้วก็ลงสนามนี่ลงไป426นาทีนะครับยิงประตู1ประตูผ่านบอล 78% น้อยกว่าก็มันคนละตำแหน่งมันคนละตำแหน่งนะฮะ 78% ในการคอมพลีทนะฮะแต่ต้องบอกว่าแมนยูนี่ต้องใช้เขาก็ต้องใช้แหละคือหนึ่งและเกมนี้ไม่มีเวนรูนี่ด้วยครับรูนี่นี่มีปัญหาการบาดเจ็บก็ยังไงเสียหรือจะใช้เมมฟิสเดปายไหมล่ะเมมฟิสล่าสุดนี่เขาเล่นดีนะฮะลงไปแป๊บนึงดีเกมไม่ดี2เกมดีเกมไม่ดี2เกมมันก็ไม่เป็นไรมันก็ตามอย่างนั้นแหละตามหน้างานนะฮะ คนมันเล่นได้แค่นั้นนะโอ้แต่ว่าเกมนี้ความน่าสนใจของมันนี่คิดว่าเกมมันจะออกมาเป็นแบบไหนพี่พกคือเกมนี้ส่วนตัวนะพี่ว่าวัดแล้วเพราะว่าหลุยส์ฟังกาวก็ถูกคนแมนเด็กแมนเด็กแมนยูทั้งโลกเด็กผีทั้งโลกบ่นว่าเล่นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ผมเป็นหนึ่งในนั้นว่าบางคนก็โพสเฟซบุ๊กบอกเปลืองค่าไฟอย่างนั้นน่าเบื่ออะไรก็ว่ากันไปและเกมนี้มันไม่มีหน้าอื่นมันไม่มีหน้าอื่นคือถ้าจะมาเสมอ0-0เสมอ1-1อีกเนี่ยเกิดPSGชนะมันจบลุยส์ฟานกาวควรแสดงให้เห็นศักยภาพว่าเมื่อแมนยูเร่งเครื่องในยุคของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเราลืมคิดไปนะคืออ่ะสมมติเขาเล่นสไตล์ของเขาแต่เมื่อหมามันจนตรอกมันต้องการ3แต้มเหนียวเซฟแต้มมาตลอดไงเหนียวเซฟแต้มเหนียวเซฟแต้มมาตลอดมันผ่านมาหมดแล้วแต่เกมนี้ต้องใช้3มันต้อง3อ่ะคุณจะทำได้ไหมใช่โอ้อันนี้น่าคิดนะฮะอ่ะสถานการณ์บางสถานการณ์เรายอมรับว่ามัน1แต้มก็ยังคุ้มค่ากว่าไม่มีเลยนะฮะแต่เกมนี้มันต้อง3คุณมาพิสูจน์ซิว่าถ้าทีมต้องการ3จริงๆคุณจะทำได้ไหมไอ้วันที่เล่นกับ PSV นั้นก็ต้องการ3นะที่5อาจจะยังไม่พิสูจน์ก็ไม่เร่งคือวันนั้นถ้าเร่งเครื่องแล้วกด PSV ได้เกมนี้ไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้อ๋อนะอ่ะอย่างนี้ไปดู head to head หน่อยดีกว่าใครจะดีกว่ากันนะฮะมาเจียวกลับกลับบ้านก่อนบินกลับไปก่อนเจ้าตัวพี่ไม่ว่างเนาะนะฮะนะฮะเอาไปดูสถิติของคู่นี้ซะหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวูลฟส์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ head to head เนี่ยเจอกันมา3หนอย่างที่พี่บอกในช่วงที่แล้วครับคือแมนยูข่มหมดเลยชนะ3เกมรวดยิงไป7เสียไป3ลูกอ่ะแต่ยุคหลุยส์ฟานกาวเขาชนะ1นะใช่ไหมก็เอาก็ตามดูต่อแหละว่าเกมนี้จะทำได้หรือเปล่าเกมที่มันต้อง3ยิงประตูแมนยูเอ้ยถือว่ายิงวอฟวงเยอะนะ7ลูก7ลูกอ่ะเสียแค่3เองครับไม่น่าเชื่อแต่ว่าเกมนี้ตัวเจ็บมันเยอะนะฮะแล้วก็สภาพความพร้อมของทีมเนี่ยฟันธงเลยถ้าเอาแม็กแนลลงมาแพ้ทำไมไม่พูดจุดที่ไม่มีรูนี่จุดไม่มีรูนี่พี่ว่ารูนี่ผมว่าจุดที่ไม่มีรูนี่เนี่ยผมว่าดีเกมที่แล้วเนี่ยสังเกตได้ไหมจะมีอยู่บางสิบกว่านาทีบินกาดขึ้นไปปุ๊บแล้วเพื่อนเติมมักเทียวเติมเหมือนวัยรุ่นวัยเดียวกันเล่นจังหวะเดียวกันจังหวะเดียวกันแล้วทางด้านขวาก็เติมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ทางด้านของรูนี่ลงมาคอยคุมเกมมันก็จะช้าไปอีกแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับว่ามันไม่สีสันนะคือแตงโมอยากเห็นโฉมแบบนี้ใช่ไหมใช่คือถ้าให้ลูนี่ก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ที่เขาถนัดเลยนะฮะถ้าให้เขาเล่นแบบนี้มันก็ไม่ถนัดอ่ะนะฮะแล้วเขาบวกมีอะไรดีไหมที่จะชนะให้แมนยูตกรอบก็แด็กซ์เลอร์นี่แหละคนนี้เลยถ้าเกมรับแมนยูหยุดไม่อยู่ก็เป็นเรื่องโอ้โหครับอ่ะถ้างั้นก็ฟันธงเลยสุดท้ายแมนยูตกรอบไหมเอาตรงเลยเหรอโอกาสตกสูงผมก็ว่าเข้ารอบโอ้โหผมไม่ได้เป็นทายเพราะว่าเป็นแฟนแมนยูนะแต่ผมบอกได้เลยแมนยูชนะพี่ก็เป็นแฟนแมนยูแต่เชื่อดีชนะเชื่อดีเหรอแต่มันโอกาสตกรอบสูงอะเชื่อดีพักก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า Inspiration Match กับ Sport Night เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับต่อกับรายการ Sport Night นะฮะและช่วงนี้ Inspiration Match นะฮะผมย้อนถามเลยวันนี้แต่เอาวันนี้มาดูเหมือนเป็นลางยังไงไม่รู้ทำไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดนะท่านผู้ชมฮะแฟนแมนยูฟังให้ดีนะฮะปี1999เราทำอะไรไว้ฮะเราสร้างปฏิหาริย์นะฮะคุณฮะในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยการที่เอาตรงโกงเข้ามานะฮะโกงความตายพูดต้องพูดให้ครบโกงความตายไม่ใช่โกงอย่างนั้นอ๋อก็นิดนึงไงโกงความตายใช่ไงหลายๆทีมก็โกงความตายมาได้จะไม่รอดอยู่แล้วเป็นเทดดี้เชนแฮมกับโอดิคาโซชา2ลูกพาแมนยูกลับมาแล้วเอามาให้ชมวันนี้นี่คือเป็นลางหรือเปล่าฮะว่าแมนยูจะตกรอบไม่ลางเข้าสิตอนนั้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยผมจำได้คืนนั้นเลยนะผมนั่งดูอยู่แล้วแมนยูตอนแรก
ตีเขาจะปิดแล้วอ่ะคือไม่ได้แล้วอ่ะผมก็ว่าไม่ดูแล้วสุดท้ายมันตีเสมอเว้ยแล้วผมบอกเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาจริงๆนึกว่าถามว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ดูอยู่เหมือนกันแหละทั้งนั้นแหละโอ้โหคือแล้วพอแมนยูยิงเข้าไปร้องไห้อ๋อซึ้งเหรอโอ้โหเปล่าพี่เหยียบเท้าฮะจะโยนมาทำไมถามหน่อยโอเคโอเคโอเคก็ซึ้งอ่ะสิดีใจอ่ะสิโอเคครับครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยฮะภาพความประทับใจ Inspiration Match เกมนี้ครับแรงบันดาลใจ Inspiration Match ค่ำคืนนี้เอาใจแฟนปีศาจแดง Manchester United ด้วยการย้อนกลับไปในค่ำคืนแห่งปาฏิหาริย์ในรอบชิงชนะเลิศ UEFA Champions League ปี1999ระหว่าง Bayern Munich พบกับ Manchester United เกมในวันนั้นในวันที่ Bayern ที่นำโดยสตาร์ดังอย่าง Mario Basler Oliver Kahnควบคุมเกมเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดและขึ้นนำแมนยูที่ไม่มีห้องเครื่องคนสำคัญทั้งรอยคีนและพอลสโคอยู่1ประตูต่อ0จากลูกยิงฟรีคิกสุดสวยของมาริโอบาสเลอร์ในช่วงครึ่งเวลาแรกจวบจนนาทีสุดท้ายในขณะที่แฟนบอลเสือใต้กำลังร้องเพลงรอเพื่อที่จะฉลองแชมป์ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเท็ดดี้เชอริงแฮมยิงบอลตามน้ำตีเสมอเสือใต้เป็น1ประตูต่อ1ก่อนที่หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจโอเลกุนาโซชาจะยิงจ่อๆในช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้แมนยูไนเต็ดแซงชนะ2ประตูต่อ1จนพลิกกลับมาคว้าแชมป์ยุโรปไปครองที่สำคัญยังเป็นการคว้าทริปเปิลแชมป์ในปีนั้นไปครองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นคือค่ำคืนแห่งปาฏิหาริย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกิดขึ้นณสนามคัมนูเมื่อ16ปีที่แล้วโอ้โหนี่ดูแล้วน้ำตาจะไหลพลากพลากพลากอยากเห็นภาพแบบนั้นจังเลยอยากย้อนกลับไปเป็นตอนวัยรุ่นวันนั้นที่นั่งลุ้นแมนยูในเกมที่คัมแบ็กกลับมาได้ในปี99เดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเป็นอินสไปเรชั่นแมตช์แล้วกันนะฮะแต่ว่าเอาปัจจุบันอยากคุยถึงเรื่องอดีตนะฮะปัจจุบันเนี่ย True for you เราอยากดูบอลดูคู่ไหนฮะคืนนี้คืนนี้ที่ 2:45 นะครับ True for you ถ่ายทอดสดเกมที่เซบีย่าเจอกับยูเวนตุสนะฮะติดตามกันได้นะครับส่วนวันพฤหัสโปรโมทเลยก็แล้วกันเกมยูโรป้าลีกนะครับก็ติดตามดูฟิออเจอกับเบรเนนซ์นะฮะฟีออฟีออเขาไม่ได้ฟีออฟีออเรนเซ่ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วโอเคโอเคอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวรายการถัดไปนะห้ามพลาดจริงๆสมาร์ทนิวดึกข่าวครบมีทุกข่าวให้คุณได้ติดตามแน่นอนนะครับแล้วภาพบรรยากาศนี้ผมนำภาพบรรยากาศการถ่ายปฏิทินมาฝากเช่นเคยบันเทิงพลาซ่านำทับโดยเจ๊เอกที่นะครับนี่ไงเห็นไหมแฟนคลับในยูเอสทีนะฮะมันอยู่ในกล่องอะไรนะผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุตอนนี้เขาเป็นพี่เอกกี้ไปแล้วอะไรนะเป็นคุณแม่เอกกี้คุณแม่เอกกี้ก็มีคุณโบคุณเฟียสเดี๋ยวจะมาเสริมทัพนะครับนะฮะได้ไหมทอดว่าไปอ่ะเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสปอร์ตไนท์ได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:15 ทาง True for You วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ